Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh, oh, oh.ทุกคนกลับมาพบกับดิฉันเวลพาได้แล้วนะคะก็วันนี้ชื่อคลิปของเราก็คือ how to ลดเอวให้เหลือ23นิ้วภายใน2อาทิตย์อันนี้เป็นการเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเวลทำยังไงก่อนอื่นเดี๋ยวจะวัดเอวให้ดูก่อนเลยว่าเหลือ23นิ้วจริงหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วอะตอนแรกเวลไม่ได้เอว23นะทุกคนเราเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเราวัดเอวเราได้ประมาณ24ครึ่งแล้วก็เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้ว24ครึ่งอ่ะมันก็โอเคแล้วแหละแต่อยากทำชาเลนจ์ตัวเองไงว่าอยากลดให้เอวเหลือ23นิ้วมันจะทำได้หรือเปล่าแกนั่นแหละก็เลยชาเลนจ์ตัวเองมา2อาทิตย์นะคะผลก็คือทำได้ด้วยก็เลยจะมาแชร์ให้ฟังว่าวิธีการลดเอว23นิ้วอ่ะเบลทำวิธีอะไรบ้างก็ถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe ช่องเบลพัดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อีฉันในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสาธุคือการทำ IF ก็คือ intermittent fasting ก็คือเบลอ่ะกิน16ทับ8ใช่ไหมก็คือเราจะ fasting 16ชั่วโมงแล้วเราก็จะกิน8ชั่วโมงก็การกิน8ชั่วโมงเนี้ยมันก็เป็นเวลาที่สั้นมากๆถูกปะเราก็จะกินด้วยความที่แบบอย่าเป็นแบบขมือบหรือว่าอย่าขมูขี่อ่ะเราก็กินให้พออิ่มแล้วก็เบลอ่ะสาเหตุที่เบลไม่ทำ IF ตลอดไปหรือว่าทำเป็นรูทีนชีวิตอ่ะเพราะเบลรู้สึกว่า IF อ่ะมันทำให้แบบร่างกายเรามันหิวโหยอ่ะมากเกินไปแบบทั้งปีเนี่ยแต่แล้วแต่ความชอบของส่วนบุคคลนะแต่เบลเป็นโรคกระเพาะเบลรู้สึกว่าเบลทำ IF แล้วแบบทำไปนานๆเรารู้สึกว่าน้ำย่อยแบบเสียดท้องมากๆอ่ะก็คือเราก็จะเลิกกิน16ทับ8ใช่ไหมเราก็จะกินเป็นเวลาแล้วเวลาที่เราฟาส16ชั่วโมงอ่ะเราก็ห้ามกินอะไรเลยนะทุกคนยกเว้นน้ำเปล่าและกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรโค้กซีโร่กินได้ไหมกินได้แต่ว่าโค้กซีโร่มันจะมีสารให้ความหวานใดๆซึ่งจริงๆมันก็ไม่ดีหรอกเราก็เลี่ยงได้เลี่ยงนะคะเรากินแค่อเมริกาโน่โคบิลเรากินแค่อเมริกาโน่หรือว่าน้ำเปล่าก็พอวิธีที่2นะคะมันก็คือเป็นผลพวงมาจากวิธีแรกแหละก็คือเรื่องการกินซึ่งการกินของเบลอะอย่างที่บอกเบลใช้ฟาสติ้งไปใช่ไหมพอฟาสติ้งอะมันก็ดูว่าการกินในช่วงเวลาที่เราอีทอะก็คือช่วง8ชั่วโมงใช่ไหมที่เราได้กินได้เรากินอะไรได้บ้างเบลกินอาหารให้ครบ5หมู่เราไม่กินคีนนะทุกคนอย่าลืมว่าเราเป็นคนลดความอ้วนที่แบบไม่กินคีนถ้าใครเคยดูคลิปอื่นๆของเบลจะเป็นการลดความอ้วนที่แบบสายชิลมากๆแกไม่กินคีนไม่เครียดไม่เข้มไม่กินแต่อกไก่ไข่ต้มแต่น้ำหนักลงมา15โลได้ถ้าอยากรู้ว่าวิธีนั้นทำยังไงก็ไปดูคลิปอื่นๆในช่องเบลได้เลยนะคะเบลบอกไว้หมดเลยพฤติกรรมปัญหาการลดน้ำหนักที่ผิดคือเบลเคยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูเบลอะเบลเคยลดน้ำหนักทีนึงแล้วแบบน้ำหนักเด้งขึ้นมา15โลภายในเดือนนึงอะไรอย่างนั้นคือมันพังมากเว้ยแบบไปดูได้ว่าเป็นวิธีที่ไม่ควรทำทุกคนจะได้รู้ว่าทำไมถึงไม่ควรทำเพราะอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงไปหาดูในคลิปเบลได้เลยส่วนวันนี้ที่จะพูดก็คืออย่างที่บอกกลับมาก่อนแหละก็เบลกิน5หมู่นะก็คือโปรตีนเราจะเน้นโปรตีนอาจจะต้มผัดทอดได้นิดเดียวเท่านั้นอย่ากินเยอะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็ข้าวขัดสีไม่ขัดสีกินได้หมดแต่ว่าก็ให้กินในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็2หมู่แล้วใช่ป่ะไขมันห้ามขาดเด็ดขาดนะทุกคนไขมันเน้นเป็นไขมันดีเช่นอะโวคาโดน้ำมันที่เป็นแบบน้ำมันคาโนล่าน้ำมันรำข้าวแซลมอนอย่างเงี้ยน้ำมันก็เป็นไขมันดีเราไม่ต้องกินของทอดเยอะอ่ะของทอดพวกนั้นมันจะเป็นไขมันที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นมันจะสะสมเป็นไขมันในร่างกายเราได้ส่วนผักผลไม้เนี่ยสำคัญมากๆก็คือเพิ่มไฟเบอร์ให้เราขับถ่ายได้สะดวกแล้วก็ผักผลไม้ก็ได้วิตามินโอเคอันนี้ครบ5หมู่แล้วอันที่6ที่เราต้องให้กินก็คือน้ำนะคะทุกคนเราต้องกินน้ำเยอะๆเรากินน้ำได้แต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนกินน้ำเป็นอาหารอ่ะก็กินน้ำเพื่อให้ร่างกายแบบว่าขับถ่ายดีผิวพรรณผ่องใสผิวพรรณดีอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ให้กินจนอิ่มแทนข้าวนะคะเพราะว่าน้ำไม่ได้มีสารอาหารที่ทำให้อิ่มได้แบบนั้นต่อไปนะคะก็พอเราได้อาหารที่ครบแล้วกินอาหารถูกหลักแล้วแล้วก็ทำฟาสติ้งไปแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆในการลดน้ำหนักของเบลใน2อาทิตย์เนี้ยเอวเหลือ23ก็คือการออกกำลังกายนั่นเองทุกคนแต่เขาบอกว่าเบลไม่ได้ออกกำลังกายเยอะเลยเบลออกแค่อาทิตย์นึงอะออกแค่2ครั้งเท่านั้นเองทุกคนอาจจะงงว่ามันจะลงได้ไงวะ2ครั้งใช่ปะคือถ้าร่างกายเราไม่พังหรือเราไม่ระบบเผาผลาญผิดมาก่อนหรือว่าเราฟื้นจากการที่น้ำหนักเราแบบเด้งไปแล้วอะเราก็สามารถกินเอ้ยเราก็สามารถออกกำลังกายให้เหลือแค่
3-4 ครั้งหรือ2ครั้งได้เพราะฉะนั้นอ่ะจะอธิบายให้ฟังว่าเราออกแบบไหนเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเลยคลิปที่เบลออกช่วงนี้มันไปไหนไม่ได้ทุกคนน่าจะรู้ใช่ปะเราก็จะออกที่บ้านอย่างเดียวเลยเราไปฟิตเนสไปอะไรไม่ได้ช่วงนี้ก็ต้องกักตัวอยู่บ้านแต่ว่าไม่กล้าออกไปไหนทุกคนน่าจะรู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่มีใครกล้าออกไปไหนแน่ๆใช่ปะเพราะฉะนั้นก็ระหว่างรอวัคซีนการฉีดยาเราก็ต้องใช้ชีวิตให้เสี่ยงน้อยที่สุดนะทุกคนก็นี่เลยค่ะการออกกำลังกายเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเบลออกคลิปของใครแบบไหนบ้างใน YouTube อ่ะแต่เขาบอกกันเลยว่ามันแบ่งเป็นคาร์ดิโอกับเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอคือมันจะทำให้แบบไขมันในร่างกายเราที่สะสมอะทำให้ตัวเราบางลงให้เอวเราคลอดขึ้นแล้วก็ทำให้ไขมันเราน้อยลงแต่ไม่ได้ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นนะเพราะฉะนั้นการที่กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเราจะต้องเวทเทรนนิ่งซึ่งถ้าเราทำให้เอวเราเล็กอะเดี๋ยวไปดูท่าแต่ละท่ากันว่าอยากเอวเล็กจะต้องออกกำลังกายแบบไหนนะคะสำหรับเรื่องการออกกำลังกายนะก็ถ้าช่วงนี้ไปไหนไม่ได้ไปฟิตเนสไม่ได้ยิมปิดใช่ไหมมีออปชันใหม่ก็คือหลายๆคนน่าจะทำกันอยู่แล้วแหละก็คือการออกกำลังกายที่บ้านแล้วก็เราเปิดคลิปวันนี้จะมาแนะนำคลิปการออกกำลังกายลดเอวนะคะจริงๆเคยทำคลิปไปแล้วแต่ว่านี่จะมาอัปเดตคลิปออกกำลังกายว่าเราทำอะไรเพิ่มบ้างภายใน2อาทิตย์นี้เนาะก็คนแรกจะเป็นโคลอีทิงคนนี้เขาก็เป็นยูทูบเบอร์ด้านฟิตเนสเลยที่เราเล่นนะเราก็จะเล่นเป็นแบบอันนี้คือ get app in 2 weeks ก็คือเนี่ยเราทำอันเนี้ยคือมันแค่11นาทีเองนะแต่ว่าเราจะทำ app 1คลิปก็คือ11นาทีใช่ไหมแต่เราออกวันหนึ่งอะประมาณ40นาทีเราก็ไปคาร์ดิโอเพิ่มก็อันเนี้ยเราสามารถเลือกเลยถ้าเราจะเราเน้นเอวใช่ป่ะเราก็เนี่ย app เราก็กด app ได้เลยแล้วก็มันจะมีแบบของเขาอ่ะจะมีคาร์ดิโอด้วยเนี่ยจัมป์แฟตเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยเลกต้นขาเราก็จะออกอันเนี้ยคือเนี่ยเราก็บวกไปเรื่อยๆว่าอันนั้นไปแล้ว10นาทีอันนี้ก็16นาทีก็เป็น26ละแล้วก็เขาอ่ะจะมีให้เลือกเล่นเยอะมากๆแล้วแต่เลยว่าทุกคนอ่ะชอบอะไรถ้าอยากจะลดเอวเบลแนะนำให้เป็น ABS ก็คือแอปเขาก็จะมีประมาณแบบ App 2 week challenge ดูได้เลยคนต่อไปเป็นเอมมี่นะคะคนนี้นี่คนนี้ก็สนุกเหมือนกันคนนี้คือเอมมี่หว่องเขาก็จะมีแบบแยกให้เลยอันนี้ของเขาเป็นอะไร11ลายอันนี้เป็นหน้าท้องเนาะแฟตอันนี้เป็นแอปเนี่ยเป็นแอปเหมือนกันแล้วก็มี HIIT ด้วยอันนี้ก็เหมือนเป็นการออกกำลังกายที่เบิร์นไขมันได้ดีมากๆแต่เหนื่อยโคตรเนี่ยถ้าคลิปนึงก็คือคาร์ดิโอได้ละจบแล้วเราก็ค่อยไปหาแบบเฉพาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบเบิร์นขาแฮปปี้ฮีทอะไรอย่างเงี้ยเราลองเข้าไปดู2คนนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นต้นขาดีมากทุกคนอันนี้คือการออกกำลังกายแล้วก็เบลจะใช้อันนี้เป็นการออกคลิปใช่ไหมแล้วเบลก็จะคาร์ดิโออีกวิธีนึงเดี๋ยวจะพาลงไปดูว่าใช้อะไรก็ขนมช่วงนี้ที่เบลกินช่วงไดเอทนะนี่เลยออริแกนเกนคืออันนี้เป็นขนมที่แบบเนี่ยให้ดูข้างในน้องเขาเป็นชูการ์ฟรีคอนเฟกก็คือเป็นคอนเฟกที่ไม่มีน้ำตาลเลยใช้สตีเวียแทนแล้วก็รสชาติอร่อยเหมือนคอนเฟกปกติเลยแต่มันคลีนแล้วก็ไม่อ้วนเลยทุกคนเนี่ยเขา 0% ทานแฟร์แพนเบสชูการ์ฟรีด้วยแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่แป้งนะคะก็คืออร่อยได้แบบคลีนๆอ่ะอันนี้เป็นกราโนล่าอันนี้ก็เป็นแบรนด์เดียวกันออร์แกนเกนก็ลองไปสั่งกันได้ใน IG เขาเนาะกดเข้าไปดูอันนี้แต่อันนี้เป็นแบบส่วนเปอร์เซ็นต์ทานแฟตมีชูก็มีแบบชูการ์ฟรีด้วยแล้วก็แบบน้ำตาลน้อยแต่นี่แบบเลือกชูการ์ฟรีมานี่อันนี้เป็นคล้ายๆเครื่องแบบสเต็ปก็ออกนี้สักประมาณ30นาทีน้องเขาก็จะปึ๊บมาทุกคนก็อย่างที่บอกไปว่าการออกกำลังกายเราอะมันเป็นประมาณนี้ในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมามันเป็นท่าที่เราเน้นช่วงเอวแหละก็อย่างที่บอกไปนะคะก็ขอมาสรุปให้ฟังเลยว่าวิธีการลดเอวของเบลจาก24ครึ่งเหลือ23อะภายในเวลา2อาทิตย์อะใช้อะไรบ้างก็อย่างที่อธิบายไปทั้งหมดเราจะแรปอัพให้ฟัง1ทํา IF 2อาทิตย์2กินอาหารให้ถูกให้ครบ5หมู่เน้นโปรตีนเน้นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือธรรมดาแต่เราต้องควบคุมปริมาณให้พอเหมาะไม่ใช่ขมือบลงจนอิ่มแบบอุ้งแตกไม่ได้นะคะอันนั้นก็คือจะอ้วนเหมือนกันแล้วก็ลดของหวานลงลดน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยส่วนข้อสุดท้ายคือออกกำลังกายแต่เราอยากจะบอกว่าการออกกำลังกายมันเป็นแบบกินอาหารอะ 80% ออกกำลังกาย 20% เลยนะเพราะฉะนั้นออกกำลังกายสำคัญน้อยสุดใน3อย่างที่เบลพูดแต่มันต้อง
มันก็ควรจะทำบ้างเบลออกแค่สัปดาห์ละแค่2ครั้งเองนะเราเป็นคนไม่ค่อยชอบออกกำลังกายแต่เราก็ต้องออกเพราะว่าเพื่อจะให้มีแบบกล้ามเนื้อบ้างไม่ได้ไหลเหลวแหลกจนเกินไปค่ะก็ขอให้สู้ๆกับการลดน้ำหนักเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยเพราะว่าคนชอบอินบ็อกซ์ทางไดเรกเมสเซจที่ IG กับ Facebook อะไรอย่างเงี้ยมาบอกเบลเยอะมากว่าแบบพอมากกำลังใจขอกำลังใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการลดน้ำหนักอ่ะมันต้องใช้กำลังใจมากๆเลยนะทุกคนคือกำลังกายถ้าเราเต็มที่กับมันแล้วอ่ะบางทีถ้าเราท้ออ่ะมันก็ไม่มีแรงฮึดสู้ในการผอมอ่ะเพราะฉะนั้นกำลังใจเรารู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับกำลังใจมากๆถ้าใครท้อหรืออะไรก็ทักมาคุยกับเราได้เลยแบบมีวิธีลดยังไงคะอะไรปรึกษาได้หมดเลยแล้วก็ถ้าตอบก็จะพยายามตอบให้หมดทุกคนนะคะก็ถ้าอาจจะตอบช้านิดนึงอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งโกรธเรานะเราพยายามจะทยอยตอบเพราะว่าหลายคนทักมาแล้วก็เล่าแบบปัญหานู่นนี่นั่นเราก็พยายามแบบช่วยเต็มที่เพราะเราอยากทุกคนผอมไปด้วยกันเราเข้าใจมากๆกับการที่ลดน้ำหนักไม่ลงอะทุกคนน่าจะไปเคยดูคลิปเราเก่าๆที่แบบเราเครียดมากๆจนแบบพังหนักมากอะไรเงี้ยมันทำได้อยู่แล้วไม่มีอะไรที่คนอย่างเราทำไม่ได้เว้ยท่องไว้ว่าผอมได้หุ่นดีได้แค่มีกำลังใจแล้วก็ความสม่ำเสมอในการทำนะคะเชื่อดิเรายังลดน้ำหนัก15โลลงมาได้ถึงขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ทำได้ปะเรานี่ระบบเผาผลาญพังเลยนะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็อยากให้เบลทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำหนักไปเที่ยวหรือว่ากินหรือว่าไปทัวร์คาเฟ่อะไรใดๆอ่ะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะจัดให้ตามที่ทุกคนขอนะคะไปก่อนแล้ววันนี้บ๊ายบาย